ไร้ดาวฉันไม่นึกห่วงดาวน้อยใหญ่ในช่วงเวลาของแอดนิซี่จานนี้เด็ดนะครับเรามาเสาะหาจานเด็ดกันนะครับที่คริสตัลSB ราชพฤกษ์นะครับผมมาถึงร้านนี้ครับ Salt Pepper ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับเชฟต่อซึ่งเป็นทั้งเชฟด้วยเป็นทั้งหุ้นส่วนด้วยโอ้โหเงินก็เยอะสิครับก็นิดหน่อยนะฮะนี่คือสาขาหนึ่งจริงๆมีกี่สาขามีทั้งหมด3สาขา3สาขาอีก2สาขาแล้วครับอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7แล้วก็สยามพารากอนชั้น4แต่วันนี้เรามาหาจานเด็ดที่สาขานี้วันนี้คุณต่อจัดจานแรกก่อนครับเป็นอะไรเอ่ยเป็นสปาเกตตี้เบคอนไข่ออนเซ็นโอ้ชื่อน่าทานมากและที่ขาดไม่ได้นะครับพระเอกของงานก็แน่นอนเป็นเส้นจาก NACเมนูนี้ใช้เส้นเบอร์ 2ครับเบอร์2อันนี้ครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วส่งต่อหน้าที่ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับสปาเกตตี้เบคอนไข่ออนเซนนะครับที่ Salt Pepper สาขา The Crystal SB ราชพฤกษ์นะครับในช่วงเวลาของแอคเนซี่จานนี้เด็ดครับด้านหลังของผมนะครับเป็นโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพในพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับเดี๋ยวต้องถามท่านนายกก่อนครับว่าคลองลัดโพในอดีตยังไงบ้างครับสภาพสมัยนั้นสมัยก่อนเป็นต้องบอกว่าเป็นคลองสมัยที่ผมเล็กๆเนี่ยคือเนื่องจากว่ามีความเจริญเข้ามาเนี่ยเรามีถนนไม่ใช่หินครับหาคลองเลยครับคลองเนี่ยตื้นเกินมากกว้างประมาณแค่2เมตรเองนะครับเป็นคลองแค่เป็นทางน้ำเข้ามาแล้วก็ถนนไม่ถึงตัดขาดเลยก็คือปิดคลองนี้ไม่สามารถใช้ระบายน้ำได้แสดงว่าถ้ามีน้ำหลากหรือฝนตกพายุเข้าโอ้โหร่วมถนนไม่ใช่หินเลยเสียหายขนาดไหนครับก็เดินทางไม่ได้รถเข้ามาเวลารถจะใช้ถนนเพชรหึงเนี่ยน้ำจะท่วมเข้ามาจากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านคลองลัดโพพอมาถึงถนนเพชรหึงก็จะท่วมข้ามถนนเพราะน้ำจะมาทั้ง2ฝั่งเนื่องจากเรามีแม่น้ำล้อมอยู่นะครับน้ำก็จะเข้ามาตั้งแต่น้ำทะเลหนุนกับน้ำเหนือไหลบ่าสองน้ำประจบกันพอดีน้ำลงทะเลไม่ได้ถูกไหมครับเพราะน้ำหนุนขึ้นมาพอน้ำลงทะเลไม่ได้ก็ท่วมพื้นที่ทั้งหมดคือต้องบอกว่าสมัยนั้นต้องเป็นทุกข์แล้วก็ทุกคนต้องรับสภาพเพราะว่าปัญหาอย่างนี้มันค้างมานานไหมครับท่านั้นโอ้หลายปีมากตั้งแต่ผมเล็กๆมันจนเป็นทุกข์ที่เราต้องทนกับมันต้องทนกับปัญหาที่เราเจออยู่นะครับบางทีน้ำท่วมมากต้องมาเอาไม้กระดานมากันบางทีน้ำไม่มากก็ยังพอกันไหวแต่ถ้าบางทีน้ำมากก็ปล่อยน้ำท่วมเต็มบ้านหมดเลยข้าวของก็เสียหายซึ่งแน่นอนสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนเป็นทุกข์ท่านไม่เคยละสายตาในหลวงได้เห็นปัญหาของประชาชนที่นี่แต่สิ่งหนึ่งที่กำลังจะบอกพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าคลองลัดโพเนี่ยในแผนที่นี่แทบจะเล็กมากหรือแทบจะมองไม่เห็นแต่ในหลวงท่านทรงทราบได้อย่างไรว่านี่คือคลองที่จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องของอุทกภัยได้แล้วไม่ใช่เฉพาะปัญหาที่จะแก้โดยคนในพื้นที่เท่านั้นนะครับปัญหานี้จะสามารถแก้ได้ในคนในกรุงเทพมหานครคนนนทบุรีสมุทรปทุมธานีอยุธยานี่คือสิ่งที่ในหลวงทำคลองลัดโพขึ้นมานะครับมีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาเรื่องอุทกภัยครับผมแล้วก็ได้รับประโยชน์สูงมากซึ่งประตูที่ว่านี้ก็เป็นประตูด้านหลังครับผมอันนี้ลักษณะหรือว่าโครงสร้างยังไงเอ่ยครับเป็นประตู4บานครับเดิมเนี่ยก่อนที่จะมีประตูระบายน้ำคลองลัดโพขออนุญาตอธิบายน้ำที่จะต้องไหลครับเดิมเนี่ยน้ำจะต้องวิ่งอ้อมเขาเรียกอ้อมคุ้งบางกระเจ้าหรือกระเพาะหมูน้ำเนี่ยจะต้องไหลอ้อมระยะทาง18กิโลเนี่ยใช้ระยะทางเวลาในการเดินทางประมาณ6ชั่วโมงนะครับถึงจะไปลงสู่จุดปลายที่จะลงสู่ทะเลได้นะครับทีนี้ระยะเวลาที่มันนานเนี่ยเวลาน้ำไหลไปได้มวลน้ำชุดหนึ่งแต่น้ำมันขึ้น2หนเช้าเย็นนะครับทำให้อัตราการไหลลงสู่ทะเลเนี่ยเป็นไปได้อย่างช้านะครับทำให้การระบายน้ำจากตอนบนที่มีปัญหาอยู่เนี่ยระบายลงสู่ทะเลได้ช้าในหลวงก็ทรงมีพระราชดำริให้ขุดขยายคลองลัดโพคลองลัดโพขึ้นมาเพื่อให้มีการลัดน้ำให้เร็วขึ้นจากเดิมเนี่ยที่เคยใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงน้ำจากจุดนี้ไปอยู่จุดนั้นเหมือนกันใช้เวลาเพียง10นาทีโอ้โหเร็วมากจาก6ชั่วโมงเหลือ10นาทีทั่วอาณาไกลที่จริงนั้นเดือนและดวงดาว